สำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจนะครับถ้ามีอาการที่ชัดเจนนะครับก็จะเริ่มจากอาการที่เจ็บแน่นกลางหน้าอกเจ็บหนักๆเหมือนอะไรมากดทับกลางหน้าอกนะครับหรือจุกๆบางคนก็จะมีร้าวออกไปที่บริเวณแขนซ้ายด้วยนะครับแต่สำหรับกลุ่มคนไข้บางคนเนี่ยนะครับอาการไม่ค่อยชัดเจนอาจจะมาด้วยแค่เรื่องเหนื่อยง่ายส่วนกลุ่มสุดท้ายที่เป็นกลุ่มที่แย่ที่สุดคือไม่มีสัญญาณเตือนเลยอยู่ดีๆก็หัวใจหยุดเต้นไปนะครับโดยที่ญาติบอกว่าไม่เห็นมีสัญญาณอะไรเลยเพราะนั้นถ้ามันมีอาการอะไรที่ผิดปกติก็ควรต้องรีบมาเช็คโดยเร็วเวลามาตรวจเช็คหมอก็จะเริ่มจากซักประวัติปัจจัยเสี่ยงถ้าคิดว่าใช่เราก็จะเริ่มตรวจขึ้นฟ้าหัวใจแบบธรรมดาก่อนถ้าขึ้นฟ้าหัวใจเราพบร่องรอยของการมีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจอยู่แต่เดิมแล้วอันนี้ก็ง่ายก็จะจบแค่ขั้นตอนนี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่เราอาจจะต้องไปพยายามตรวจแบบที่ทำให้อาการแสดงมันปรากฏเช่นการเดินสายพานพร้อมกับติดขึ้นฟ้าหัวใจพวกนี้จะบังคับให้หัวใจทำงานหนักขึ้นเพราะนั้นโรคที่มันแอบซ่อนเช่นเส้นเลือดหัวใจตีบอยู่น้อยมันจะปรากฏให้เราเห็นได้ในคลื่นฟ้าหัวใจขณะที่เดินสายพานนอกจากการตรวจด้วยการเดินสายพานแล้วนะครับก็มีการตรวจอย่างอื่นอีกนะครับเช่นการใช้คลื่นเสียงอุลตราซาวด์เข้าไปตรวจดูตัวหัวใจซึ่งอันนี้จะบอกได้ถึงการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหัวใจบอกได้ถึงความผิดปกติของพวกลิ้นหัวใจต่างๆนะครับถ้าการตรวจเหล่านี้บ่งบอกว่าผิดปกติเราถึงจะไปตรวจอะไรที่มันลึกซึ้งขึ้นกว่านั้นนะ